สนับสนุนโดยปวดหัวเป็นไข้ซาร่าซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารซาร่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอลลาเฮลคอลลาเจนโปรโมชั่นพิเศษโทร02-012-0999วันนี้มีความคืบหน้าที่น่าสนใจนะครับสืบเนื่องมาจากการติดตามตัวผู้ร้ายข้ามแดนนั่นก็คืออดีตนายกนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเริ่มตั้งแต่ช่วงสายวันนี้สำนักข่าว BBC ไทยเนี่ยเปิดเผยออกมาก่อนโดยนำเสนอเป็นสกู๊ปในแฟนเพจนะครับนำเสนอว่ารัฐบาลไทยได้ยื่นคำร้องต่อรัฐบาลอังกฤษเพื่อขอให้ส่งตัวนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรกลับมาดำเนินคดีที่ประเทศไทยอย่างเป็นทางการแล้วหลังจากนั้นครับนักข่าวก็ตามไปสัมภาษณ์ทั้งนายกนะครับทั้งรัฐมนตรีต่างประเทศในรายงานของ BBC ไทยซึ่งมีรายละเอียดในวันนี้นะครับระบุถึงขนาดว่าทางการของไทยผ่านทางสถานเอกอัครทูตไทยในสหราชอาณาจักรได้ส่งจดหมายลงวันที่5กรกฎาคม2561นะครับถึงกระทรวงการต่างประเทศของสหราชอาณาจักรอันนี้ครับที่มีตราคุดนี่นะครับส่งถึงกระทรวงการต่างประเทศของสหราชอาณาจักรเพื่อร้องขอต่อทางการอังกฤษให้ส่งตัวนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรกลับประเทศไทยในจดหมายนี้อ้างถึงสนธิสัญญาระหว่างสหราชอาณาจักรและสยามเมื่อปีค.ศ.1911ค่ะก็คืออันนี้ครับทีนี้เป็นสนธิสัญญาระหว่างสหราชอาณาจักรและสยามปี1911นี่ครับว่าด้วยการส่งตัวอาชญากรผู้หลบหนีคดีกลับประเทศแล้วก็ได้บรรยายอ้างสิทธิ์ในการร้องขอให้ส่งตัวยิ่งลักษณ์บุคคลสัญชาติไทยซึ่งเชื่อว่าพำนักอยู่ที่สหราชอาณาจักรให้กลับไปรับโทษในประเทศไทยในเอกสารนี้ได้บรรยายข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่ายิ่งลักษณ์เป็นบุคคลที่ทางการไทยต้องการนำตัวมารับโทษจำคุก5ปีหลังคำตัดสินของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่พิพากษาว่ามีความผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต2542มาตรา123/1ศาลมีคำพิพากษาและออกหมายจับตั้งแต่27กันยายน2560เพื่อให้นำตัวยิ่งลักษณ์มารับโทษครับในหนังสือนี้ได้ชี้ประเด็นด้วยว่ากรณีดังกล่าวนั้นหากทางการอังกฤษเห็นว่าความผิดดังกล่าวไม่อยู่ในบัญชีการกระทำผิดของบุคคลที่ให้ส่งตัวกลับไปประเทศต้นทางดำเนินคดีรัฐบาลไทยเนี่ยก็ยังได้ร้องขอให้รัฐบาลอังกฤษพิจารณาความผิดข้ออื่นๆในระบุเอาไว้ก็คือวรรคท้ายของมาตรา2การส่งตัวกลับอาจกระทำได้ภายใต้ความเห็นชอบของประเทศนั้นหากการกระทำความผิดทางอาญานั้นเป็นความผิดภายใต้กฎหมายของทั้งสองประเทศคู่สัญญาแล้วรัฐบาลไทยให้คำมั่นว่าจะร่วมมืออย่างเต็มที่หากได้รับการร้องขอทำนองเดียวกันจากรัฐบาลอังกฤษค่ะคำร้องขอนั้นยังมีรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยมีบทสรุปข้อเท็จจริงของคดีและสำเนาคำพิพากษาที่เกี่ยวข้องรวมทั้งหมายจับแนบไปด้วยครับนี่คือรายละเอียดที่สำนักข่าว BBC ไทยเปิดเผยก่อนนะครับแล้วนอกจากนี้ BBC ไทยยังตามไปสัมภาษณ์พยายามสัมภาษณ์โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของไทยซึ่งในช่วงที่เข้าไปสัมภาษณ์ท่านปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์โดยระบุว่ายังไม่สะดวกติดเรื่องช่วยคนไทยที่ติดอยู่ที่อินโดนีเซียอยู่ค่ะในขณะเดียวกันกระทรวงการต่างประเทศของอังกฤษปฏิเสธที่จะให้ความเห็นครับแล้วก็ส่งเรื่องต่อให้กระทรวงมหาดไทยของทางอังกฤษตอบเขาตอบเป็นอีเมล BBC ไทยเปิดเผยว่าเขาตอบมาเป็นอีเมลว่าทางการอังกฤษถือเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติตลอดมาว่าจะไม่ตอบยืนยันหรือปฏิเสธว่าเราได้ร้องขอหรือได้รับการร้องขอในเรื่องการส่งผู้ร้ายข้ามแดนจนกว่าบุคคลนั้นจะถูกจับตามคำร้องนั้นค่ะนี่คือรายละเอียดที่เปิดเผยล่าสุด 1. ทางอังกฤษไม่ยืนยันว่าได้รับหนังสือแล้วค่ะเพราะเป็นแนวทางปฏิบัติเขาจะไม่บอกว่าได้รับการร้องขออะไรยังไงจนกระทั่งเขาพิจารณาดำเนินการเสร็จถ้าจับก็คือจับแล้วก็ส่งตัวนะครับเขายังไม่ได้ตอบรับมาว่ารับแล้วนะแต่ในขณะเดียวกันทางการไทยครับวันนี้คนก็ไปถามทั้งนายกไปถามทั้งรัฐมนตรีต่างประเทศนักข่าวเนี่ยไปถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยครับคุณดอนปรมัตถ์วินัยวันนี้ให้สัมภาษณ์ครับว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยจริงหรือเปล่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยวันนี้เปิดเผยครับว่าขณะนี้ได้ทราบจากสิ่งที่อยู่ในข่าวนะครับนักข่าวก็ยังซักว่าไอ้เรื่องนี้เนี่ยเป็นการดำเนินการสืบเนื่องมาจากนายกไทยไปเจอกับทางนายกอังกฤษที่ลอนดอนหรือเปล่าค่ะท่านรัฐมนตรีต่างประเทศดอนตอบว่าไม่น่าจะเกี่ยวกันเป็นการดำเนินการตามปกติตามขั้นตอนปกติของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนักข่าวก็เลยซักครับการส่งคำร้องดังกล่าวเนี่ยเป็นเรื่องจริงใช่หรือไม่มาเจอคำถามนี้เข้าไปท่านรัฐมนตรีต่างประเทศจึงตอบว่าได้ทราบว่าเป็นไปตามขั้นตอนที่เริ่มมาจากตำรวจส่งต่อไปให้อัยการค่ะหลังจากนั้นถามว่ามั่นใจไหมว่าทางการไทยว่าทางการอังกฤษจะส่งตัวคุณยิ่งลักษณ์ให้ตามคำขอคุณดอนก็ยิ้มแทนคำตอบนะครับว่าจะได้รับตัวหรือไม่ได้รับซึ่งเดี๋ยวเราจะมีเสียงมาให้ฟังค่ะนายกรัฐมนตรีวันนี้ก็ถูกถามครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหลังการประชุมครม.ไปฟังว่านายกตอบยังไงเรื่องนี้ครับว่าอังกฤษส่งตัวนี่เป็นการทำขั้นตอนนะสตช.อัยการสูงสุดกระทรวงการต่างประเทศเขามีหน้าที่ของเขาในการต้องส่งไงคราวนี้ส่งไปเนี่ยสิ่งที่ผมเคยบอกไปแล้วว่าไอ้เห็นเนี่ยคือเห็นนะแต่การที่เราจะไปจับปุ่มใครในต่างประเทศเราจับเองไม่ได้มันก็เป็นเรื่องของประเทศนะเขาจะจับตัวส่งเราวันนั้นถ้าเขายังไม่ตอบเอกสารมาไม่ตอบไปทางการมันก็จับไม่ได้นั่นก็คือข้อเท็จจริงนะเหมือนกับบ้านเมืองของเราเราก็มีกฎหมายของเรานะใครขอเรามาเราจะส่งหรือไม่ส่งเราก็ต้องพิจารณาเป็นเรื่องของเราแล้วก็เหมือนกันประเทศอื่นเขาก็ทำแบบนี้เพราะนั้นถ้าตราบใดที่รัฐบาลทำครบหลักเกณฑ์กฎหมายแล้วคือจะได้ตัวไม่ได้ตัวก็เป็นเรื่องของต่างประเทศนะที่เขาจะพิจารณาตัดสินใจว่าจะส่งหรือไม่ส่งก็เหมือนเราที่ส่งหรือไม่ส่งก็แล้วแต่เราจะพิจารณานะก็มีอยู่หลายคดีด้วยกันที่เราก็ดำเนินคดีอยู่ในประเทศไทยเนี่ยนะในขณะเดียวกันครับถ้าดูความสำเร็จก่อนหน้านี้จริงๆเนี่ยในอดีตเคยมีแล้วนะครับการขอตัวคนที่มีคดีในไทยแล้วหลบหนีไปอยู่ที่อังกฤษถ้าจำกันได้ดังที่สุดก็คือปิ่นจักรภาคพ่อมดการเงินนะครับตอนนั้นมีคดีข้อหายักยอกทรัพย์สินกว่า 2,000 ล้านนะครับแล้วถูกดำเนินคดีในไทยอัยการสูงสุดดำเนินคดีนะครับส่งฟ้องศาลความผิดฐานร่วมกันยักยอกทรัพย์แต่สุดท้ายก็หนีคดีไปอยู่ที่อังกฤษตั้งแต่ปี2541ต่อมาตำรวจอังกฤษจับกุมได้ทางการไทยก็ดำเนินการครับฟ้องต่อศาลอังกฤษขอให้ส่งตัวกลับมาตามสนธิสัญญาผู้ร้ายข้ามแดนแต่สุดท้ายแล้วปี44ศาลอุทธรณ์อังกฤษตัดสินให้ปิ่นพ้นจากการควบคุมตัวของทางการไทยในฐานะผู้ร้ายข้ามแดนนะครับสุดท้ายคุณปิ่นเนี่ยก็อยู่ที่อังกฤษจนกระทั่งคดีในไทยเนี่ยหมดอายุความแล้วค่อยเดินทางกลับเข้ามาครับนั่นคือในอดีตนะครับส่วนกรณีปัจจุบันคุณยิ่งลักษณ์โดนคดีอะไรทีนี้ถ้าเรากลับไปดูครับคดีที่คุณยิ่งลักษณ์ถูกศาลพิพากษาคือคดีปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบกฎหมายอาญามาตรา157ค่ะจุดตายในคำพิพากษาคดีของคุณยิ่งลักษณ์นะครับปรากฏอยู่ในคำพิพากษาคือการปล่อยให้มีการโกงข้าว G2G 4สัญญาในคำพิพากษานี้ระบุครับว่ารัฐมนตรีผู้รับผิดชอบได้รายงานยุทธศาสตร์การระบายข้าวให้คุณยิ่งลักษณ์ทราบโดยตรงแล้วจากนั้นก็เดินหน้าทำสัญญา G2G G2Gซึ่งในคำพิพากษารายละเอียดคดี G2G เนี่ยชัดเจนว่าโกงกันขนาดไหนเอาเฉพาะในคดีของคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยนะครับมีการระบุว่าได้รายงานยุทธศาสตร์เรื่องนี้ให้คุณยิ่งลักษณ์ทราบแล้วในขณะเดียวกันคุณยิ่งลักษณ์เป็นนายกเป็นประธานคณะกรรมการนโยบายข้าวในการบริหารจัดการนั้นก็แต่งตั้งนายแพทย์วีรวุฒิวัจนพุกะอดีตเลขารัฐมนตรีพาณิชย์ซึ่งเป็นจำเลยที่3ในคดีระบายข้าว G2Gดำรงตำแหน่งในอนุกรรมการระบายข้าวและอนุกรรมการอื่นๆที่เกี่ยวกับการระบายข้าวอีกเป็นจำนวนมากนะครับยิ่งลักษณ์ยังได้ให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่9ตุลาคมนะครับ9ตุลาคม2555ให้สัมภาษณ์โดยมีคุณบุญทรงอยู่ข้างหลังนั่นน่ะยืนยันว่าตนเองเห็นสัญญาการซื้อขายข้าวขายไปแล้ว8ล้านตันส่งออกจริงไปหลายประเทศแล้วคุณบุญทรงก็กล่าวเสริมว่าเป็นสัญญาซื้อขายไม่ใช่ MOU นั่นคือทราบว่ามีการดำเนินการ
พฤศจิกายน2555คุณหมอวรงเดชกิจวิกรมอภิปรายในสภาประเด็นการระบายข้าว G2G โดยทุจริตชี้ชัดถึงพฤติการ G2G เก๊ขายหน้าคลังสินค้าจ่ายเงินด้วยแคชเชียร์เช็คราคาต่ำกว่าตลาดโดยไม่ต้องประมูลมีผู้ช่วยส.ส.เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยระบุว่าเอกชนในกลุ่มของเสียเปียงที่มีความสนิทสนมกับนายทักษิณชินวัตรพี่ชายของคุณยิ่งลักษณ์เองเสียเปียงได้ประโยชน์จากพฤติการนี้แฉกันกลางสภาเปิดคลิปนี้กันกลางสภาโดยอ้างว่าเป็น G2G คุณยิ่งลักษณ์ก็นั่งอยู่ในสภาทั้งหมดนี้อยู่ในคำพิพากษาศาลนะครับแล้วหลังจากนั้นคุณยิ่งลักษณ์ก็ยังไม่ยอมระงับยับยั้งการซื้อขายข้าว G2G ดังกล่าวไม่ระงับการส่งมอบไม่ได้ใช้ความระมัดระวังและอำนาจที่มีในฐานะนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งสามารถสั่งการได้ทุกกระทรวงทบวงกรมแล้วในฐานะประธานกขช.ระงับยับยั้งแก้ไขปัญหาการทุจริตแต่กับละเว้นปล่อยให้ดำเนินการต่อไปกระทั่งเอื้อให้นายบุญทรงรัฐมนตรีพาณิชย์กับพวกสมอ้างนำบริษัทกวางตงไหหนานนะครับเข้ามาซื้อขายข้าวในท้องตลาดอันเป็นการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบเนี่ยสัญญาที่1เป็นยังไงสัญญาที่2เป็นยังไงสัญญาที่3เป็นยังไงสัญญาที่4เป็นยังไงค่ะส่งผลกระทบต่องบประมาณแผ่นดินโดยตรงถือเป็นการทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ครับจะเห็นได้ว่าศาลนี่ชี้ไปในคำพิพากษาแล้วด้วยว่าถ้าคุณยิ่งลักษณ์ไม่ละเว้นดำเนินการระงับยับยั้งการส่งมอบข้าวในหลายสัญญาจะไม่ปรากฏผลแล้วประเทศชาติจะไม่เสียหายครับค่ะสัญญาล็อตเฉพาะที่ดำเนินคดีไปแล้วล็อตแรกเนี่ย3สัญญาที่เห็น G2G 1 2 3 4ทั้งหมด4ครับแล้วคุณยิ่งลักษณ์ก็ทราบยุทธศาสตร์เพราะว่าประธานอนุ G2G ยุทธศาสตร์ระบายข้าวเสนอให้ตัวประธานเห็นชอบไม่ได้เสนอให้คณะกรรมการกขช.เห็นชอบประธานก็คือนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรมีทั้งหมดอยู่ในคำพิพากษานะครับค่ะแล้วประเด็นที่น่าสนใจก็คือเมื่อศาลตัดสินลงโทษจำคุกไปแล้วก่อนหน้าที่ศาลจะตัดสินคุณยิ่งลักษณ์ยังแสดงออกว่ามาศาลยอมรับกระบวนการยุติธรรมมาโดยตลอดนะถ้าเราจำภาพได้มาขึ้นศาลมีกองเชียร์มีอะไรมานะครับจนก่อนจะถึงวันพิพากษายังยืนยันว่าจะมาไม่หนีไปไหนแล้วยังบอกว่าเคารพในการตัดสินของศาลอันนี้สำคัญนะครับยังบอกว่าเคารพในการตัดสินของศาลไม่ว่าศาลจะตัดสินอย่างไรจนในที่สุดวันที่ศาลนัดฟังคำพิพากษาคุณยิ่งลักษณ์ก็ไม่มาถึงขนาดว่าวันนั้นกองเชียร์มากันเต็มแล้วกองเชียร์เนี่ยมารอเกอร์เพราะกองเชียร์บางส่วนยังเชื่อว่าคุณยิ่งลักษณ์จะมาไม่เชื่อกลับไปดูภาพครับกองเชียร์เนี่ยมาในวันนั้นวันที่ศาลตัดสินนักข่าวนี่ไปถามกองเชียร์นี่เขายังไม่เชื่อเลยว่าคุณยิ่งลักษณ์จะหนีศาลไปฟังครับมาจากไหนกันคะมาจากปทุมธานีค่ะคุณยิ่งลักษณ์ไม่มาฟังคำพิจารณาคดีแล้วอะค่ะไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อเลยไม่ว่ากรณีใดๆฉันจะไม่เชื่อเลยเพราะว่าอะไรนายกยิ่งลักษณ์เป็นผู้หญิงที่ดีแล้วก็ใช้สัจจะถ้าท่านจะไม่มาศาลท่านจะอะไรทุกอย่างท่านต้องทำตั้งแต่แรกแต่ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายท่านจะไม่ทำอย่างนั้นเด็ดขาดผู้หญิงคนนี้มีสัจจะแล้วคุณป้าคิดว่าเหตุผลอะไรคะที่คุณยิ่งลักษณ์ไม่มาฟังคำพิพากษาเนี่ยคะไม่มีเหตุผลคนที่ออกข่าวนั้นข่าวลวงไม่ลวงค่ะคุณป้าค่ะคุณป้าฟังก่อนนะคุณป้าฟังก่อนนะไม่ต้องการน้องมาเข้าครั้งนี้น้องไม่ใช่ค่ะคือถูกที่เขาได้รับมาตรฐานก็เอามาแจ้งเขาไปไม่ใช่การนั่นคือภาพเหตุการณ์ในวันที่ศาลนัดฟังคำพิพากษาแล้วคุณยิ่งลักษณ์หนีไปค่ะหลังจากนั้นทางการก็พยายามติดตามครับออกหมายจับก็แล้วติดตามจับกุมตัวนะครับแล้วก็ไปตรวจพบมีการไปตรวจค้นบ้านพักคุณยิ่งลักษณ์ด้วยนะครับที่ซอยโยธินพัฒนา3ถ้าจำกันได้ค่ะแล้วในวันนั้นพันตำรวจเอกวทัญญูวิทยาพโลไทยหรือผู้กับหน่วยตอนนั้นนี่แหละครับก็คอยทำหน้าที่เสมือนหนึ่งตัวแทนของคนเจ้าของบ้านค่ะตรวจตัวของเจ้าพนักงานที่จะเข้าไปตรวจค้นในบ้าน
นี่เราประมวลภาพให้นะครับว่าทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการกฎหมายยังไงนี่ครับนี่จะเข้าไปต้องให้ภูมิกับหน่วยตรวจก่อนนะครับนะแล้วก็ค่อยเข้าไปดูในบ้านว่าคุณยิ่งลักษณ์อยู่ไหมเนี่ยถ้าเราจำกันได้นะครับทั้งหมดนี้เป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแล้วไม่ควรจะถูกใครตัดตอนแล้วก็อ้างง่ายๆว่าถูกกลั่นแกล้งทางการเมืองค่ะนี่ครับโดยที่เจ้าหน้าที่ก็พยายามติดตามว่าเอ๊ะคุณยิ่งลักษณ์ออกไปตั้งแต่เมื่อไหร่ถ้าเราจำได้ครับข้อมูลก็คือมีการไปพบภาพกล้องวงจรปิดนะครับคนเข้าคนออกรถเข้าออกจากซอยที่บ้านค่ะแล้วไปเจอกันที่โรงแรมไหนยังไงภาพสุดท้ายเจอกับใครบ้างในที่สุดออกไปยังไงทางด้านประเทศเพื่อนบ้านจากนั้นบินต่อไปยังไงที่ไหนนะครับมีการติดตามกันทั้งหมดนี้เป็นการหลบหนีออกไปหลังจากเดินเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมใช้สิทธิ์ต่อสู้เต็มที่จ้างทนายความเต็มที่สู้ทุกประเด็นทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายสู้ทุกประเด็นนะครับแล้วก็ฟ้องร้องดำเนินคดีกับอัยการที่ฟ้องคดีด้วยจนกระทั่งศาลยกฟ้องแล้วท่านอัยการไม่มีความผิดทำตามหน้าที่ทุกประการนี่คือลำดับความใหในขณะที่คดี G2G ที่คุณยิ่งลักษณ์ไม่ได้เป็นจำเลยคุณบุญทรงเตริยาพิรมกับพวกศาลตัดสินวันเดียวกันแต่คุณบุญทรงกับพวกไม่ได้หนีครับนี่ที่เห็นอยู่ในภาพครับฝั่งนี้คือคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกแล้วก็หมอโด่งคนนี้ก็หนีครับในคดี G2G ยังหนีอยู่หมอโด่งเนี่ยนะครับแล้วก็ที่เหลือครับคุณบุญทรงและพวกเสียเปียงโดนไป40กว่าปีเสียเปียงถ้ารวมคดีอื่นด้วย50กว่าปียังอยู่ในเรือนจำเท่าทุกวันนี้แล้วคุณบุญทรงก็มีวรรคทองออกมาผ่านทางคุณสุรนันท์เวชชาชีวะที่เปิดเผยว่าเคยคุยกับคุณบุญทรงสมัยที่คุณบุญทรงเนี่ยทำงานเป็นรัฐบาลแล้วคุณสุรนันท์ก็ทำงานช่วยงานกันอยู่เป็นเพื่อนกันไปถามว่าเนี่ยทำอะไรอยู่ทำไมโต๊ะมีปัญหาอะไรเยอะจังแล้วตอนอภิปรายตอนนั้นเนี่ยเรื่องข้าว G2G เป็นยังไงคุณบุญทรงบอกว่ากูพูดไม่ได้มันคืออะไรล่ะครับลูกน้องรัฐมนตรีในรัฐบาลติดคุกอยู่ยอมรับกระบวนการยุติธรรมแต่คุณเป็นนายกหนีอยู่ประเด็นสำคัญก็คือในสนธิสัญญาเนี่ยมันมีช่องว่าสามารถที่จะหยิบยกขึ้นมาได้เป็นการดำเนินคดีทางการเมืองกลั่นแกล้งทางการเมืองค่ะซึ่งแน่นอนเข้าใจว่าคงจะมีการหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นไปต่อสู้ที่สหราชอาณาจักรเพื่อจะได้ไม่ต้องส่งตัวกลับมาค่ะนี่คือลำดับขั้นตอนและเป็นประเด็นใหญ่ในวันนี้สรุปก็คือทำหนังสือขอตัวผู้ร้ายข้ามแดนไปแล้วช่วงต้นเดือนที่ผ่านมานี้เองคราวนี้ขึ้นอยู่กับทางสหราชอาณาจักรว่าเขาจะพิจารณายังไงจะส่งกลับมาหรือไม่นะครับนี่คือคดีใหญ่อีกหนึ่งคดีแล้วทุกวันนี้รัฐบาลจะต้องตามใช้หนี้โครงการจำนำข้าวอยู่ยังติดค้างหนี้ธกส. อยู่เนี่ยประมาณ 300,000 ล้านยังต้องตั้งงบประมาณแผ่นดินทุกปีทุกปีปีละ10,000ล้าน20,000ล้านทยอยใช้หนี้ในขณะเดียวกันวันนี้เองครับที่มีข่าวออกมาอกส.เดินหน้าแล้วฟ้องแพ่งเรียกค่าเสียหายคราวนี้เป็นการทุจริตในระดับปฏิบัติข้าวเก็บไว้ในโกดังเสื่อมสะพงเสื่อมสภาพไล่เบี้ยเอาคืนทั้งหมดเนี่ยหลายร้อยคดีเป็นค่าเสียหายรวมกว่าแสนล้านบาทตามไล่เบี้ยเอาเงินกลับคืนมาสู่แผ่นดินจะได้มีเงินกลับมาช่วยพี่น้องชาวนารวมไปถึงคดีที่มีการเรียกค่าเสียหายในขณะนี้ก็ยังไม่ได้มีการเปิดเผยว่ายึดทรัพย์อะไรไปได้แค่ไหนครับส่วนจะได้หรือไม่ได้ไปฟังที่รัฐมนตรีดอนวันนี้ตอบคำถามว่าจะได้ตัวคุณยิ่งลักษณ์กลับมาหรือไม่ครับเดี๋ยวไปถามเขาที่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องเหมือนกันได้ยังไงไม่ข่าวแล้วเขาไม่รายงานท่านเลยครับที่เขาขอที่จะสื่อไปเป็นขั้นตอนปกติไม่ต้องรายงานเพราะว่าเขาเดินตามขั้นตอนไม่ใช่เรื่องของฝ่ายเป็นผลเนื่องสืบเนื่องจากที่ท่านนายกไทยได้ไปพบกับท่านนายกอังกฤษหรือเปล่าครับไม่น่าจะนะเฮ้ยไปแล้วไม่ทันแม้เป็นตามขั้นตอนนะครับแต่การยื่นหนังสืออย่างเงี้ยไม่ต้องรายงานตัวแล้วมันตีอะครับฮะแม้เป็นตามขั้นตอนนี้จำไม่ได้เลยว่าเคยผ่านเรื่องนี้นะฮะยังถามเลยมีคนมาถามผมถามเจ้าที่ผมว่าเอ๊ะมันผ่านเราหรือเปล่าเพราะเราไม่เคยโดยรวมยังมั่นใจไหมครับเพราะว่ามันมาตามขั้นตอนของมันการยื่นนี่ยื่นจริงใช่ไหมครับอะไรนะที่เรายื่นนี่คือจริงใช่ไหมครับทราบว่าเป็นตามขั้นตอนเพราะฉะนั้นก็คงมีการเดินเรื่องเพราะมันต้องมาจากตำรวจลงมาอัยการมันแต่ว่าจะได้ตัวไหมครับก็เห็นมีการส่งเป็นบรรดาคำรอบรรดาเอกสารต่างๆในการยืนยันเรื่องของคดีคุณยิ่งลักษณ์เข้าไปด้วยครับว่าเดี๋ยวไม่ทันแล้วแหละมั่นใจไหมคะว่าจะช่วยได้ผลนะคะท่านจะขอตัวได้ค่ะโอ้แล้วประตูก็ค่อยๆปิดลง
คำตอบอยู่ในสายลมและความจริงจังในการปฏิบัติหลังจากนี้ครับที่เห็นอยู่นี้ก็คือโบกมือเข้าใจว่าโบกมือบ๊ายบายคงไม่ได้กวักมือให้ตามมาส่วนคนข้างในก็ยังไม่สามารถเดินทางไปไหนได้เพราะไม่ว่างติดคุกอยู่ไม่สามารถไปอังกฤษได้เหมือนอดีตส.ส.อีกหลายคนพักกันคู่เดียวครับช่วงหน้ากลับมาดูคดีฆาตกรรมฆาตกรรมอำพรางและพิศวาสฆาตกรรม2คดีวันนี้มีความคืบหน้าครับ